ท้ายของรายการแล้วค่ะยังพอมีเวลาตอบ SMS กันต่อเลยนะคะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามก็จะมีกิจกรรมงานบุญนะครับที่อยากจะนำมาฝากกันเหมือนก็เป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับช่วงรอยต่อระหว่างเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่เด็กเล็กก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันที่ไหนนะฮะก็จะเดินหน้าเข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะในเรื่องการสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับหรือว่าจะไปไหนก็ทางวัดท่าบันเทิงธรรมนะครับซึ่งทางรายการก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมร่วมหลายต่อหลายกิจกรรมแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีครับนะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งกำหนดการวันเสาร์ที่31ธันวาคมเนี้ยนะครับเวลา 21:00 นถึงเที่ยงคืนจะเริ่มพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับค่ะในวันอาทิตย์ที่1มกราคมนะคะ2560ค่ะเวลา 9:00 นนะคะณถวายอาหารพระสงฆ์ค่ะเวลา 9:00 นนะคะณวัดท่าบางเทิงธรรมค่ะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้ๆสตูดิโอมีรับเครื่องเรานี่เองจ้ะนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมไปไหนหรือว่าท่านที่อาศัยอยู่ในระแวกนี้ก็เชิญชวนครับเพราะว่าที่เห็นในรูปเนี่ยตรงกลางคือองค์หลวงพ่อหมอนะฮะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีอนิสงส์ในเรื่องของการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับคนที่มีคนที่เข้ามากราบสักการะขอพรนะครับค่ะองค์จริงสวยมากเลยค่ะอาจารย์นุ้นได้มีโอกาสไปร่วมกับรายการเมื่อคราวก่อนนู้นค่ะค่ะตอบคำถามกันเพิ่มครับมาค่ะ SMS แรกของช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณอธิคมนะคะเกิดวันศุกร์ที่23ธันวาคม2531ค่ะเวลา 17:00 นตรงนะคะเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักค่ะก็ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องอุตสาหะเบื่อก็ได้เหม็นกันก็ได้นะรักๆเลิกๆก็ได้ปีนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดและดวงนี้ให้ระวังจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องและปีจอนี้แอบกังวลว่าจะเป็นทางคุณถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจแต่ดูให้ดีครับว่าเขามีพันธะหรือไม่งานปีนี้เผื่อใจหน่อยนะครับอาจจะมีภาระบางอย่างที่มันยืดเยื้อต้องใช้ความพยายามขาดแรงจูงใจของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณนัทค่ะเกิดวันจันทร์ที่15ตุลาคม2544นะคะเวลา 9:06 นสุขภาพความรักการเงินค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีนี้ก็ฝากระวังเรื่องของคดีความแล้วก็อาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยถ้ามีเช่นถูกปรับเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ให้ขึ้นโรงพักเลยไปจ่ายเป็นการที่โรงพักเลยใช่เป็นการแก้เคล็ดนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรแต่ผมทายดีนะในเรื่องของหัวใจปีจรเนี้ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่พื้นไม่แข็งแรงเลยแต่เอาว่าปีจรเนี้ยถ้าได้เจอก็พยายามประคับประคองให้ดีที่สุดส่วนสภาพคล่องโดยรวมปีจรนี้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าดีขึ้นครับค่ะอาจารย์ขามาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะจ้ะอีเมลวันนี้ค่ะจากน้องพักขพงศ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่14มกราคม2556ค่ะเวลา 10:27 นค่ะครับคำถามสุขภาพค่ะตอนนี้น้อง3ขวบสุขภาพก็ต้องดูพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็ระวังนะดูแลน้องดีๆระวังหกล้มหกลุกมีวงเล็บมาด้วยค่ะอาจารย์ว่าป่วยบ่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยดาวพุธนะครับก็เสียด้วยก็ระวังโดยเฉพาะปีจรนี้นะครับระวังในส่วนของพวกปัญหาพวกทางเดินหายใจเป็นหลักเลยโดยเฉพาะเด็กสมัยนี้ป่วยกันเยอะนอนห้องแอร์นะครับแล้วก็พฤหัสเป็นอายุอยู่เรือนมรณะก็ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคของทางเดินอาหารซึ่งเด็กๆมันก็จะหนีไม่พ้นน่ะในกลุ่มนี้นะครับแล้วในดวงมันก็ขึ้นมาจริงๆนะก็ดูแลในกลุ่มดังกล่าวนะครับส่วนถ้ามีโอกาสได้พาน้องเข้าไปทำบุญเนี่ยก็ให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ควบคู่กับจัดทำหนังสือบทสวดมนต์เผยแพร่ครับค่ะจ้าหมดคำถามของอีเมลค่ะก็เลิกงามยามดีนะครับวันนี้วันที่12ก็ประกอบการมงคลได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลามงคลเนี่ยผ่านไปแล้วไม่เป็นไรฮะมีหลายวันข้ามกันเลยฮะวันพรุ่งนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคานิโรธตกในเขตปัตตเสมาที่เหลือทำได้นะครับ 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่14ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยครับ
ทางกัลโยก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17ครับวันนี้กัลโยเป็นวันธงชัยแต่วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 น.ถึง 8:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่26นะปลายปีนี้วันมงคลก็มีหลายวันนะครับตามความเหมาะสมเลยนะเลี่ยงออกรถครับแต่ผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับที่เหลือดำเนินการได้เพราะเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับ8:01 น.ถึง 8:30 น.ดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27 ธันวาคม 2559เหมือนกันครับประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยเพราะมีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 น.ถึง 18:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่28 ธันวาคมครับเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชานะครับเนื่องจากอัคคนิโรธเนี่ยตกในเขตปัตตเสมาที่เหลือทำได้นะครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายฮะวันที่31 ธันวาคมนี้เลยเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำอย่างเดียวที่เหลือดำเนินการได้ครับเพราะเลิกล่างก็เป็นวันฟูทางกัลโยกนั้นก็เป็นวันธงชัยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 น.ถึง 8:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะก็วางแผนล่วงหน้าได้เลยนะครับยาวจนถึงช่วงสิ้นปีเลยสำหรับเลิกงามยามดีครับค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12 ราศีเป็นประจำสดๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงค่ะใครไม่ได้อยู่หน้าเครื่องรับทีวีจะดูกันสดๆเข้าไปที่ Facebook นะคะนี่กดไลค์เลยค่ะมิราเคิล Channel TV นะคะไปดูไลฟ์สดของเรากันค่ะเหมือนที่อาจารย์ได้เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะหรือถ้าใครไม่ทันในช่วงเวลาที่เรียลไทม์อยากจะดูย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ค่ะมิราเคิล Channel TV Thailand เรามีหลายช่องทางนะคะจ้ะแล้วนอกจาก SMS กับสายโฟนอินถ้าใครไม่ถนัดหรือกดไม่ทันคุณสามารถส่งจดหมายมาได้นะคะที่สตูดิโอของเราค่ะเดี๋ยวจะมีที่อยู่ขึ้นให้ทางหน้าจอนะคะมาแล้วค่ะตามนี้เลยนะคะจ้ะอันนี้คือช่องทางหลากหลายที่เราเปิดรับสื่อสารร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะก่อนจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติครับการที่คนสมัยใหม่บอกว่าคนสมัยเก่ามีความรู้น้อยก็อาจเป็นจริงแล้วคนสมัยใหม่ดูถูกหรือเหยียดหยามคนสมัยเก่าก็มีสิทธิ์แต่ถ้าพูดตามความจริงแล้วสิทธิ์ที่จะเหยียดหยามคนรุ่นเก่าไม่สมควรจะมีโดยเหตุผลว่าคนรุ่นเก่านี่เองทำให้คนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาพุทธศักราช2531ค่ะครับก็ในวันนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นทุก SMS แล้วก็สายที่พูดคุยวันนี้ผมน้องตรีรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ